สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาเพื่อนๆไปชมร้านขายของที่ฟิลิปปินส์นะคะว่ามีอะไรขายบ้างเนาะพวกอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ1 ทุ่มแล้วนะคะก็เวลาเร็วกว่าที่บ้านเรานะประมาณ1 ชั่วโมงนะคะที่ไทยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5 โมงเกือบ6 โมงแล้วแต่ที่นี่นะคะ6 โมงเกือบ1 ทุ่มแล้วนะคะเห็นเนี่ยเวลานะคะจะพาเพื่อนๆไปดูร้านขายของไทยเมื่อวานไปแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะมีเห็นมะนาวเขาเล็กมากเลยนะคะมันเล็กมากไม่เคยเห็นมะนาวเล็กขนาดนี้เลยก็เลยวันนี้นะคะจะไปอีกนะก็เลยจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะไปค่ะอันนี้เป็นรีสอร์ทนะที่หมิวอยู่นะคะอยู่ได้2 คืนแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้เอาคลิปลงนะคะรีวิวนะคะนี่นะคะอันนี้ตอนดึกนะคะช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเลยเนาะก็ยุ่งมากๆเลยนะคะถ้าว่างๆก็จะไปตอบนะแต่มิวก็กดหัวใจให้ทุกคนนะคะมิวอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะขอขอบคุณทุกคนมากเลยเนาะนี่นะคะนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะเนี่ยวันนี้พากันไปเล่นน้ำเล่นกระโดดน้ำทั้งวันเลยดูมิคะกับเพื่อนนะคะนัดกันมาเที่ยวนะคะนัดกันมาเที่ยวเพื่อนเขามีฮอลิเดย์ประมาณ2 อาทิตย์เนาะเขาเคยไปเที่ยวไทยแล้วตอนปีที่น่าจะปี2017หรือเปล่านะที่เราไปเที่ยวเกาะช้างด้วยกันนะคะเขาไปกับแฟนของเขานะแฟนคุณปินนะคะคือแฟนเขามาไม่ได้นะตอนช่วงนี้เนาะเพราะว่าติดเรียนอะไรอย่างงี้นะแฟนเขาอายุประมาณ27มั้งเขาน่าจะประมาณ30กว่าเลยนะคะนั่นแหละก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะคะก็เลยนัดกันมาเที่ยวนะเขาไปดูรถแข่งเขาชอบรถแข่งมากเลยนะไปดูรถแข่งที่ฮ่องกงเสร็จนะคะก็บินมาฟิลิปปินส์เขาก็เลยชวนมิกะมาบอกว่าเหมือนนัดกันตั้งแต่ตอนอยู่ฟินแล้วนะคะว่าเธอจะมาเที่ยวฟิลิปปินส์ไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยโอเคอะไรเงี้ยนะคะก็เลยนัดกันมาเที่ยวฟิลิปปินส์ประมาณ9 วัน 10 วันอะไรเงี้ยก็เลยตกลงพากันมาฟิลิปปินส์นะคะนั่นแหละก็เลยได้มาฟิลิปปินส์นะคะมาเที่ยวฟิลิปปินส์เนาะก็พวกเราไม่เคยมาด้วยก็เลยอยากมาเที่ยวอะไรอย่างงี้นะคะไปค่ะฝนตกนะเนี่ยอันนี้สระว่ายน้ำนะคะนี่ตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟแบบนี้ดูเพื่อนๆนี่นะมะละกอต้นมะละกอลูกดกมากจะบอกให้เห็นไหมนั่นน่ะลูกดกมากเราจะไปจ่ายเงินค่าห้องก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะไปโบโฮลภาษาฟิลิปปินส์อันนี้เป็นล็อบบี้อันนี้เป็นรีสอร์ทที่พวกเราอยู่นะคะ Infinity Sand นะคะนี่รีสอร์ทมืดมากเลยตอนนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูร้านขายของนะคะร้านขายของคือคนที่นี่นะคะเขาแบบเดินข้ามถนนเขาไม่ค่อยแคร์เลยนะเขาจะเดินก็เดินเลยนะคะรถขี่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่แคร์นะเขาก็เดินผ่านเลยอ่ะคือไม่กลัวรถชนเลยนะตุ๊กๆมาแล้วตุ๊กๆเขาน่ารักมากเลยอ่ะหอมหิวข้าวเลยเนี่ยรีวิวร้านขายของเสร็จนะคะก็จะไปกินข้าวต่อนะนี่นะคะถึงแล้วอันนี้พวกเขาจะมาดื่มแอลกอฮอล์นะนี่นะเข้ามาข้างในก็จะเป็นพวกขายของอาหารฝรั่งชีสอะไรอย่างงี้นะคะพวกแฮมเนาะนี่นะคะพวกเนยพวกอะไรเงี้ยนะลูชีสคนที่นี่นะทักหมิวนะว่าหมิวเป็นคนฟิลิปปินส์เหรออะไรเงี้ยนะหมิวว่ามันไม่ใช่
เขาคิดว่าหมิวอ่ะเป็นคนฟิลิปปินส์ค่ะคืออะไรอ่ะเปิดยังไงอ่ะเนี่ยแล้วจะเป็นผักแช่แข็งนะคะนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนี่ไงมะนาวที่หมิวบอกนะมะนาวอ่ะเล็กมากเลยอ่ะอันนี้เป็นตะโลมมันฝรั่งตะโลมบ้านเรามันบ้านเราแต่หมิวชอบมะนาวมากเลยอ่ะมะนาวเห็นไหมเล็กมากน่ารักดีเป็นขนมปังแตงกวาแตงโมแล้วก็มะเขืออันนี้ไข่นะคะไข่นี่ค่ะคล้ายๆมะระเลยเนาะเนี่ยอันนี้เป็นอาหารแช่แข็งนะคะลูกชิ้นหรือเปล่าเกี๊ยวพริกดองนะคะอันนี้ที่หมิวเคยตำกินอ่ะเนี่ยหอมดองนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นพวกของต่างๆเนี่ยกุ้งนะคะเพื่อนๆกุ้งเขาไม่เห็นบอกราคาเลยเนาะว่าราคากี่บาทอะไรเงี้ยนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยอันนี้คือขายปลากระป๋องทูน่าอะไรเงี้ยนะ39เปโซพวกเห็ดอะไรเงี้ยเนาะเห็ดกระป๋องพวกปรุงเครื่องปรุงต่างๆนะพวกซอสพวกอะไรน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มไก่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์นะคะเห็นไหมของเยอะมากอันนี้ก็ราคาเงินบ้านเขา 1,405 เปโซ 470เพราะว่า1ยูโรนะ1ยูโรมันเท่ากับเงินบ้านเขาก็54เปโซนะคะก็เท่ากับ30กว่าบาทบ้านเรานั่นแหละอันนี้สวยนะของฝากแน่นอนนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกวอดก้าต่างๆนานานะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ320ก็ตกไปประมาณกี่ยูโรอะเงินบาทเราก็กี่บาทไม่รู้อะเพราะว่า1ยูโรมันเท่ากับ54บาทเขาแหละเนาะนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไอติมนะคะไอติมต่างๆเบียร์เขาก็ปุกลุกมากเลยนะเนี่ยซามิเกลนะซามิเกลก็เป็นเบียร์จากประเทศฟิลิปปินส์นะคะนี่นะเบียร์บ้านเขาอันนี้ด้วยเหมือนกันนะRed Horse Beer นะคะอร่อยนะมิกะฮาร์อันโกตมาอันนี้ไม่อร่อยนะเหมือนยาไม่อร่อยดูมิกะอาบแดดนะคะไม่ได้อาบแดดแค่ขับรถนะคะเนี่ยดูดำเป็นสีแดงแดดเผาอันนี้เป็นคโนนะคะเพื่อนๆค่ะคโนหมูอ่ะนี่นะคโนหมูคโนไก่เนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสปาเกตตี้ต่างๆนานาร้านเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากเนาะเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ผักของต่างๆนานาก็มีไม่ค่อยเยอะฝั่งนู้นก็จะเป็นยาสีฟันต่างๆนานายาสระผม
นี่เล็กตีสุนี่เป็นเด็กตีสุนน่ารักอ่ะถุงว่างเท้านะคะ1,000 บาท 1,000 เปโซHow much? 180. How about from here, Mom? Mom, I think you are a Filipino. No, you look like a Filipino. Yes. You are a from Thailand. Thailand. Yes. Yes, many people say. Yes. It's 180. Mene Ricky Parma. นี่นะคะก็ถึงห้องแล้วนะคะหมิวกับสามีนะคะก็จะไปดื่มเบียร์ต่อนะคะที่ไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็จะดื่มกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ไปกินข้าวต่อแล้วค่อยมานอนนะคะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันเลยเนาะก็ทุกคนเลยนะคะที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะเขาคิดว่าหมิวเป็นคนฟิลิปปินโนนะคะเขาคิดว่าหมิวเขาจนมากเขาก็จะพูดภาษาบ้านเขานะภาษาฟิลิปปินส์กับหมิวนะคะหมิวก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจฉันมาจากไทยแลนด์อะไรอย่างนี้นะฉันมาจากประเทศไทยเขาบอกโอ้จริงเหรอเธอเหมือนคนฟิลิปปินส์มากเลยนะเขาก็พูดกับหมิวอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนมากเนาะเพราะว่าคนไทยกับคนฟิลิปปินส์ก็คล้ายๆกันนะคะหน้าตาอะไรอย่างนี้นะก็จะคล้ายๆกันนะคะบางครั้งเวลาคนฟิลิปปินส์พวกผู้ชายหรือว่าพวกผู้หญิงอะไรเงี้ยทักกับคุยกับหมิวนะหมิวก็ลืมตัวแล้วคุยภาษาฟินอ่ะคือแบบไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนหมิวไหมเวลาอยู่ฟินนานๆนะเหมือนคุยภาษาฟินทุกวันอะไรเงี้ยนะแล้วก็เผลอตัวนะคุยภาษาฟินกับเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบเฮ้ยฉันต้องพูดภาษาอังกฤษนะอะไรเงี้ยนะก็ลืมตัวนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องสาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ